สนับสนุนโดย Magnolia Quality Development The Forest Tears The Land of Everlasting Happiness Life is always on เติมชีวิตให้เต็มความหมายสวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการพารู้พารวยประจำวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2563ครับพบกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขและทีมงานเช่นเคยวันนี้ก็จะมีเรื่องราวดีๆหลากหลายแง่มุมมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยทักทายกันช่องทางนี้เลยครับ Facebook พารู้พารวยครับเอาละครับคุณผู้ชมช่วงแรกนี้เราคงต้องมาหาคำตอบกันหน่อยครับในเรื่องของทั้งความสัมพันธ์ทางการค้าการค้าการขายการลงทุนกับทางฝั่งของประเทศจีนจะมีแนวทางในการปรับตัวอย่างไรโดยเฉพาะในโลกยุคหลังโควิด-19 นั่นเองนะครับนอกจากนี้เรื่องของความสัมพันธ์ท่าทีกับประเทศมหาอำนาจเราควรจะต้องมีการวางตัวอย่างไรในฐานะที่ประเทศไทยนั้นก็ถือว่าเป็นมิตรกับทั้งทางฝั่งของประเทศสหรัฐอเมริกาและทางฝั่งของประเทศจีนคำตอบคืออะไรติดตามได้ในช่วงนี้ครับในปศนี้นะครับที่การส่งออกของไทยติดลบการค้าขายระหว่างประเทศถูกข้อจำกัดถูกข้อกำหนดและสำคัญคือกำลังซื้อทุกประเทศหดตัวลงจากพิษโควิดแต่ไม่ใช่จีนนะครับซึ่งยังเป็นประเทศเดียวที่ยังเติบโตได้เป็นข้อความที่เห็นพ้องกันในเวทีเสวนา Friend of Silk Road ในสถานการณ์ใหม่ของโลกซึ่งจัดโดยสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนนายไพศาลพืชมงคลเลขาธิการสมาคมแนะนะครับว่าในสถานการณ์ใหม่แบบนี้ที่มหาอำนาจทุ่มทำสงครามการค้ารัฐบาลในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจำเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์ไทยจีนไว้ให้มั่นเพื่อขยายโอกาสกับตลาดใหม่ๆซึ่งเชื่อว่าจะเป็นทางออกฟื้นเศรษฐกิจประเทศได้ประเทศทั่วไปเนี่ยความเติบโตติดลบทั้งสิ้นติดลบมากติดลบน้อย1หลัก2หลักแต่จีนเนี่ยเขายังเติบโต4จุดกว่าตีว่า 4.5 ก็แล้วกัน 4.5 บนพื้นฐานรากฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่มากเนี่ยต้องถือว่าไม่มีใครทำได้ในโลกนี้นะครับเพราะประเทศจีนจึงเป็นตลาดที่มีความสำคัญอาจจะมากกว่าเดิมเพราะในยามที่ทุกประเทศทรุดตัวลงเนี่ยเขาอยู่ได้4เนี่ยอาจจะจริงๆอาจจะมีมูลค่ามหาศาลด้วยซ้ำไปในยามที่ทุกคนแย่เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ยก็ต้องพยายามรักษาความสัมพันธ์ในระดับเดิมเป็นอย่างน้อยไว้ให้ได้เพราะขณะนี้เราจะส่งออกไปไหนการส่งออกของประเทศไทยติดลบตั้ง 48% เมื่อเดือนก่อนและไม่รู้จะอีกนานเท่าไหร่เหตุผลก็เพราะอะไรก็เพราะประเทศไทยมีคู่ค้าในวงจำกัดโดยเฉพาะคือยุโรปสหรัฐญี่ปุ่นซึ่งได้รับผลกระทบหนักแต่ประเทศอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเรายังทำการค้าน้อยไปเนี่ยเรากับให้ความสำคัญน้อยไปเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัวเพื่อสร้างความสมดุลในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ดีต้องสามารถที่จะทำการค้าขายกับทุกประเทศทั่วโลกได้ตามที่เราต้องการไม่ต้องอยู่ในอานัตการบังคับห้ามค้ากับประเทศนั้นห้ามค้ากับประเทศนี้ซึ่งมันก็ทำลายประโยชน์ของเราเวทีเสวนาครั้งนี้น่าสนใจนะครับที่สามารถรวมผู้เข้าร่วมจากหลากหลายกลุ่มหลายกวนทั้งนักการเมืองอย่างนายโพคินพลกุลในฐานะนายกสมาคมนายอภิสิทธิ์เวชชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีที่ชี้ว่าเส้นทางสายไหมจีนได้เชื่อมด้วยทางรถไฟช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าตามเส้นทางประเทศที่ผ่านตั้งแต่3-10%น่าเสียดายว่าไทยนั้นแม้จะอยู่ทำเลกึ่งกลางอาเซียนและมีโครงการ EEC แต่ก็ยังมีข้อจำกัดและจำเป็นนะครับที่ต้องเล็งเส้นทางสายไหมดิจิทัลเข้ามาเสริมส่วนในสอนสินธุไตรจักรภพกรรมการหอการค้าไทยจีนและนายณรงค์โชควัฒนานักวิชาการนักธุรกิจอิสระประเมินว่าปีหน้าสงครามการค้าจะยิ่งหนักหน่วงไทยเหมือนเป็นสมรภูมิกึ่งกลางต้องวางยุทธศาสตร์ให้ดีไม่เป็นศัตรูกับใครรักษาสมดุลกับทุกฝ่ายตามที่นายไพศาลประเมินด้วยนะครับว่าโลกขณะนี้กำลังเข้าสู่สภาวะตึงเครียดมากที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2มายังมีคำแนะนำทั้งรัฐบาลผู้ประกอบการและทุกคนนะครับให้ประเมินความเสี่ยงโดยสม่ำเสมอและได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยชี้ว่าจีนกับรัสเซียเป็น2ประเทศที่นำไปปรับใช้มากที่สุดแล้วก็ได้ผลสะท้อนจากธุรกิจของประเทศในซีกตะวันตกนะครับที่ปิดตัวไปมากแต่ชาติเอเชียนั้นนับว่ากระทบน้อยกว่าครับองค์กรเนี่ยต้องพร้อมที่จะเผชิญภัยอันตรายทางเศรษฐกิจต้องมีความพร้อมต้องประมาณสถานการณ์จะยันเหตุการณ์ได้เท่าไหร่ถ้าไม่ประเมินตรงนี้อยู่ไม่ได้
ทำไมบริษัทตะวันตกเนี่ยฝรั่งเนี่ยถึง3เดือนมันปิดกันเยอะแยะแล้วเพราะบริษัทฝรั่งเนี่ยเขาไม่มีเซนส์ในการที่จะคิดถึงเสถียรภาพและความปลอดภัยปิดกับบริษัทในตะวันออกอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยก็ปิดน้อยนะพวกนี้จะคำนึงถึงเสถียรภาพและความมั่นคงมากกว่าในเมืองไทยก็ยังดีกว่าแต่บริษัทฝรั่งนั่นก็ดูเถอะเกิดวิกฤตเนี่ย3เดือนมันปิดกิจการเฉยเลยไม่มีความผูกพันระหว่างคนกับองค์กรผิดกับของตะวันออกเรานอกจากนี้ก็ต้องมองหาช่องทางธุรกิจใหม่สอดคล้องกับนายชุนไพลินดีเลิศนายกสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทยจีนย้ำว่าเม็ดเงินลงทุนจากจีนในไทยปีนี้อยู่ที่ 20,000 ล้านบาทน้อยลงมาจากปีก่อนๆเพราะว่าโควิดแต่ยังเป็นประเทศที่ลงทุนสูงต้นๆในไทยเสมออาทิเช่นอย่างหัวเว่ยก็มีศูนย์นวัตกรรมในไทยและแม้คนจีนจะมาไทยไม่ได้ช่วงนี้แต่สมาคมก็เป็นคนรุ่นใหม่จีนที่พูดไทยได้อาศัยในไทยมา 20-30 ปีมีสมาชิกหลักร้อยคนนี้ก็ได้ช่วยขับเคลื่อนและพร้อมแลกเปลี่ยนประสานเป็นสื่อกลางให้ข้อมูลในยุคดิจิทัลเช่นเดียวกับสมาคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมไทยจีนที่เป็นหัวเรือหลักสมศักดิ์นาชัยนาถถ่ายภาพรัตภูมินินสิริรายงานขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับคุณรัฐภูมินิสรีนั้นก็ฝากทิ้งท้ายเอาไว้นะครับเรื่องของการเจรจาไม่ว่าจะเป็นมุมของการค้าการลงทุนใดๆก็ตามนะครับการเชื่อมโยงเรื่องรถไฟความเร็วสูงหรือมุมไหนก็ตามคงต้องยึดโยงในเรื่องของผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นหลักเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญในการที่จะวางตัวบนเวทีระดับโลกกับประเทศมหาอำนาจครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือวรรณเกษตรเป็นการปลูกพืชที่อยู่ในป่าที่หนึ่งเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาที่จังหวัดนครราชสีมาช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดย Wisdom Xcash ชีวิตสมาร์ทฉลาดใช้โหลด Xcash The Strand Essentially More กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของพารู้พารวยครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่นี่นั้นถือว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆครับผู้ชมสำหรับการทำสิ่งที่เรียกว่าวรรณเกษตรหรือว่าการปลูกพืชที่อยู่ในป่าที่หนึ่งและสำหรับการปลูกแบบวรรณเกษตรเนี่ยผมว่าน่าสนใจแต่ว่าวิธีการจะเป็นแบบไหนและทำไมถึงเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องเกษตรกรในท้องถิ่นติดตามไปฟังพร้อมๆกันครับกลางความร่มรื่นของเหล่าพันไม้นานาชนิดโดยเฉพาะต้นสักซึ่งมีลำต้นแข็งแรงและสง่างามโดยได้ให้ร่มเงากับต้นไม้อีกหลากหลายชนิดนะครับที่ความสูงลดหลั่นกันลงมาเพื่อเป็นการเกื้อกูลกันของแสงแดดและแร่ธาตุอาหารใช่แล้วครับพื้นที่ตรงนี้คือการทำวรรณเกษตรของคุณสุรพงษ์แก้วเพชรอดีตข้าราชการเกษียณอายุซึ่งมีการปลูกพืชแซมอยู่ในพื้นที่ป่าธรรมชาติโดยมีการแบ่งพืชเป็นระดับต่างๆเพื่อให้เอื้อผลประโยชน์ร่วมกันอย่างต้นสักไม้ยืนต้นก็จะอยู่ชั้นบนสุดให้ร่มเงากับพืชที่ใช้แสงปานกลางอย่างตระกูลไม้ผลเช่นฝรั่งมะม่วงหรือน้อยหน่าชั้นต่อมาก็จะเป็นพืชที่ใช้แสงน้อยอย่างพืชผักสวนครัวที่ใช้เก็บกินในครัวเรือนและก็ปลูกพืชคลุมดินอีกหลากหลายชนิดอีกทั้งเกษตรกรรายนี้นะครับเขายังมีการเลี้ยงไก่เป็นอาชีพเสริมเพื่อเก็บไข่ไก่กินในครัวเรือนและหากเหลือก็จะส่งขายตามท้องตลาดครับเราอยู่กับพื้นที่นี่เนาะเราก็อยากมีอาชีพที่มันพอเราก็เกษียณไปเนี่ยมันไม่ต้องเอาเป็นรายได้แบบประเภทเอาไปขายไปอะไรแต่ว่าเราก็เป็นรายได้ที่มันเซฟเราไม่ต้องไปซื้อในส่วนที่เราเคยซื้อแต่ก่อนพ่อเข้ามาใหม่ๆเนี่ยท่านทำพริกแซมเนี่ยท่านได้เป็นแสนเลยนะเนี่ยเก็บพริกตลอดปีเลยนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องน้ำนิดนึงแต่ว่าเราก็เจาะบ่อไว้ทีนี้เวลาเราลดมันก็ได้ทั้งน้อยหนาได้ทั้งพืชที่เราปลูกแซมไปแล้วสัก
ที่เป็นของรัฐบาลนี่ก็พลอยได้ไปด้วยเพราะว่าหนึ่งเพราะว่าเราลดน้ำเขาก็กินแต่ว่าไอ้ตัวที่เขามีประโยชน์ก็คือเขาก็มีร่มให้พืชที่ต้องใช้ร่มอยู่คล้ายๆมันอยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยสำหรับพื้นที่สวนสัตว์กลางดงตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ในพื้นที่กว่า 30,000 ไร่ส่วนใหญ่จะเป็นไม้สักซึ่งมักจะพบกับปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าทางกรมป่าไม้จึงได้แก้ปัญหาด้วยการส่งเสริมการทำวนเกษตรโดยการเพาะพันธุ์กล้าไม้ให้กับชาวบ้านโดยจะเน้นไปที่ไม้ผลเพื่อให้ชาวบ้านนั้นได้เก็บกินแล้วก็สามารถนำไปขายได้รวมทั้งก็จะได้ประกอบอาชีพอยู่ร่วมกันกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนในพัฒนาหลักๆเลยเนี่ยถ้าชาวบ้านอยู่ร่วมกับเราเนี่ยเขาต้องมีอาชีพอาชีพอะไรที่อยู่ร่วมสวนป่าได้อาชีพนั้นต้องไม่เป็นอันตรายกับต้นไม้ของสวนป่านะครับรวมถึงการให้เขาช่วยในการดูแลด้วยถ้าชุมชนใดนะครับไม่ช่วยกันรักษาสวนป่าไม่รักษาต้นไม้นะครับชุมชนนั้นก็ย่อมจะต้องมีการตัดไม้การปลูกลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อเขามีอาชีพที่มั่นคงขึ้นยั่งยืนขึ้นนะครับสวนป่าเราก็คงอยู่ได้อันนี้คือหลักการที่นำนักเกษตรมาใช้ภาวะส่งเสริมยังไงสวนป่ากลางดงเองมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพาะชำกล้าไม้นะครับกล้าไม้ของเราเนี่ยเราจะเน้นแจกประชาชนทั่วไปแต่ว่าเขาเผื่อเป็นคนในชุมชนของเราเองมีความต้องการไม้ผลนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้กินหน่อนะครับไม้กินใบไม้กินดอกนะครับที่อยู่ร่วมกับสวนป่าเนี่ยเราพยายามเดี๋ยวพอพวกนี้เช่นพวกไผ่ชนิดต่างๆนะครับหรือพวกไม้ผลอย่างเช่นว่าอย่างเช่นมะกอกอย่างเช่นมะขามป้อมที่จะปลูกร่วมกับสวนป่าเราได้เนี่ยเราจะเน้นตรงนี้แล้วก็แจกชาวบ้านลงทุนหลังจากที่ได้มีการส่งเสริมให้คนในชุมชนทำวนเกษตรนะครับก็ทำให้ชาวบ้านได้อยู่กับป่าอย่างยั่งยืนอีกทั้งปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและการบุกรุกพื้นที่ป่าที่เคยมีมากในอดีตก็ลดน้อยลงตามไปด้วยครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าวนเกษตรที่นี่นั้นเป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนเลยนะครับตอบโจทย์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในมุมของชาวบ้านชาวบ้านก็จะมารวมกลุ่มกันก็มีความสนิทสนมชิดเชื้ออะไรกันไปนั่นคือมุมหนึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นเพิ่มเติมด้วยก็เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในมุมของสิ่งแวดล้อมได้ไหมได้เหมือนกันครับเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นการป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกป่าด้วยอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับส่วนช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวพาชมเปลี่ยนบรรยากาศครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่ไปดูต้นแบบอีกแบบนึงนะครับสำหรับการสร้างสวนเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดย Marbury Grove คอนโดที่ออกแบบเพื่อทุกเจเนอเรชั่น TNB Media Global Vibrate Happiness บริษัทผักด็อกเตอร์1993จำกัดกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของพารู้พารวยครับผู้ชมครับตลาดเกษตรอินทรีย์นั้นกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นคนไทยถ้าคนไหนที่อยากจะมองหาโอกาสผมว่าต้องไปดูต้นแบบที่นี่เลยนะครับที่นี่เขาเรียกว่าสวนห้มสลีจังหวัดเชียงใหม่ครับเพราะว่าเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ที่ทำแบบครบวงจรและตอนนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากไปเรียนรู้วิธีคิดและการพัฒนาจากที่นี่กันครับรูปแบบที่มีการจัดแปลงเกษตรแปลงที่พักดินหรือแม้แต่การปลูกกกที่ริมร่องน้ำและกระบวนการทำปุ๋ยหมักเพื่อการปรับปรุงดิน
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบเพื่อการปลูกพืชอินทรีย์ของสวนโฮมสลีศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS หรือระบบรับรองแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการปลูกพืชผสมผสานอย่างหลากหลายตั้งแต่นาข้าวพืชไร่พืชผักสวนครัวพืชตามฤดูกาลและผลไม้โดยแม้จะมีเนื้อที่แค่ประมาณ2ไร่แต่ที่นี่ก็จัดการได้อย่างสวยงามสะอาดตาเป็นตัวอย่างของการปลูกพืชอินทรีย์ที่ได้ผลและมีการจัดการอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะแปลงเตรียมดินและแปลงปลูกที่ใช้อิฐบล็อกมาวางเรียงเพื่อให้ง่ายต่อการปลูกพืชและการรื้อแปลงเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินที่นี่ก็ยังมีหลายๆแปลงที่เห็นเนาะเราก็จะสลับหมุนเวียนกันเพื่อลดการระบาดของโรคแมลงแล้วพืชบางอย่างอย่างตระกูลถั่วมันก็เป็นพืชที่บำรุงดินเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันปลูกหมุนเวียนกันไปเนี่ยค่ะที่นี่มันเป็นดินทรายนะคะนาสวนที่นี่นะแล้วก็จะมีการปรับปรุงดินโดยทางพัฒนาที่ดินก็จะสนับสนุนเรื่องเมล็ดปอเทืองปุ๋ยพืชสดนะมาให้พี่หวานเนาะในแปลงแล้วก็จะทำแบบนี้ค่ะหลังจากปลูกอย่างนาข้าวเนาะหลังจากปลูกข้าวพี่ก็จะหว่านปอเทืองลงไปบำรุงดินเนาะการพัฒนาปรับปรุงดินที่นับได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการปลูกพืชทุกชนิดศูนย์การเรียนรู้ห้อมสลีจึงจัดระบบเกษตรอินทรีย์ครบวงจรเริ่มต้นยึดหลักเกษตรพอเพียงเพื่อการเลี้ยงชีพแบบไม่ต้องซื้อเมื่อมีเหลือก็นำไปขายกระทั่งมีองค์ความรู้เข้ามาส่งเสริมต่อยอดสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ดินเพื่อการเกษตรเข้มแข็งรวมถึงการสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับสินค้ารับรองกันเองเนี่ยมันไม่ใช่หัวกันนะรับรองอยากให้ผู้บริโภคเนี่ยมั่นใจว่าเราก็เอามาตรฐานที่สากลเขาใช้กันเนี่ยมาจับแต่การรับรองคือเมื่อมาจับแล้วเราได้ทำตามขั้นตอนนั้นโดยไม่มีสารเคมีไม่มีปุ๋ยเคมีเลยเป็นอินทรีย์ล้วนๆนะคะแล้วก็ทำให้มั่นใจได้คือทุกคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนเกี่ยวข้องในการไปตรวจเนี่ยก็จะมีทั้งผู้บริโภคก็ไปด้วยเจ้าของแปลงข้างๆก็ไปด้วยแล้วก็มีกรรมการอย่างน้อยกลุ่มมี5คนที่ไปด้วยช่วยกันตรวจประเมินแล้วก็รับรองแปลงแล้วระหว่างที่ไปตรวจก็จะได้เพื่อนที่ทำงานด้วยกันแล้วก็จะได้เทคนิคใหม่ๆจากการไปเยี่ยมฟาร์มเพื่อนซึ่งคนที่ซื้อสินค้าก็ไปด้วยในนี้เพราะนั้นก็เหมือนกับสายตาสอดส่องดูกันเองซึ่งมันต้องมีทุกภาคส่วนก็ทำให้รับรองแล้วก็เชื่อมั่นกระบวนการนี้ผ่านและการันตีได้ว่าทำอินทรีย์จริงๆไม่ได้หมกเม็ดหรือไม่ได้หัวกันเมื่อดินดีอินทรีย์ก็ง่ายโดยเฉพาะเมื่อได้รู้จักกับระบบ PGS ระบบตรวจสอบกันเองในระดับชุมชนที่ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนค่าใช้จ่ายน้อยเป็นการตรวจสอบกันเองอย่างครอบคลุมตั้งแต่การผลิตสู่การจำหน่ายและรวมไปถึงการบริโภคโดยให้สมาชิกที่อยู่ในเครือข่ายซึ่งมีทั้งผู้ผลิตที่ก็ล้วนเป็นสมาชิกเครือข่ายด้วยกันและผู้บริโภคมาร่วมตรวจสอบกันเองจึงช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายเป็นอย่างมากและตัวอย่างจากสวนโฮมสลีศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ไม่เพียงได้เห็นรูปแบบการจัดทำสวนเกษตรอินทรีย์ที่ได้ผลเท่านั้นแต่ยังนำสู่การบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดรายได้มากขึ้นจากกระบวนการแปรรูปและต่อยอดเพื่อการท่องเที่ยวได้อีกด้วยสมศักดิ์นาชัยนาคถ่ายภาพพิชญาภักดิ์คล้ายมณีรายงานขอบคุณคุณสมศักดิ์นาชัยนาคที่ถ่ายภาพสวยๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับรวมไปถึงคุณพิชญาภักดิ์คล้ายมณีที่นำเรื่องราวดีๆที่เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรพื้นที่อื่นๆนั้นทำให้เรานั้นได้เข้าใจว่าอ๋อทำการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรเขาทำกันอย่างนี้จุดที่สำคัญต้องไปดูที่ดินด้วยนะครับถ้าดินดีโอกาสที่จะได้ผลผลิตทางการเกษตรที่ดีก็มีสูงมากๆเลยนะครับถ้าไม่แน่ใจนะครับก็สามารถปรึกษาทางด้านของพี่ๆเจ้าหน้าที่เขาก็พร้อมที่ให้การช่วยเหลือและคำปรึกษาอย่างเต็มที่นะครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้ปิดท้ายรายการด้วยโครงการดีๆคือ Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิตสำหรับวันนี้ครับทางทีมงานลงพื้นที่ไปดูแหล่งผลิตกล้าไม้ชุมชนเนินหอมติดตามได้ในช่วงนี้ครับเจ้าหน้าที่จากโครงการ Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต by MQDCลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของกล้าไม้ที่ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ก่อนจะนำกล้าไม้เหล่านี้ส่งต่อให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในเขตกรุงเทพและปริมณฑลไปดูแลทางด้านนายสมชายมีลักษ์หนึ่งในเกษตรกรที่เพาะกล้าไม้ในชุมชนแห่งนี้บอกครับว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาหลายครอบครัวในชุมชนแห่งนี้ต้องว่างงานและไม่มีรายได้ต่อมาทางโครงการ Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิตได้ติดต่อกับทางชุมชนเข้ามาเพื่อให้เพาะกล้าไม้ขายให้กับทางโครงการเพื่อนำกล้าไม้เหล่านี้ไปให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปดูแลเป็นระยะเวลา3เดือนซึ่งการเพาะกล้าไม้ขายให้กับทางโครงการก็เป็นการกระจายรายได้ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่กว่า100หลังคาเรือนมีรายได้ล่าสุดทางชุมชนได้ส่งมอบกล้าไม้ให้กับทางโครงการไปแล้วกว่า 500,000 ต้นหลังจากบริษัทเข้ามาส่งเสริมแล้วก็มีโครงการปลูกต้นไม้ผมเองจากคนที่ทำต้นไม้แค่ในครอบครัวเราเองเราก็เลยรับเสนอกับโครงการของบริษัทว่าเราจะทำกล้าไม้ส่งให้หลังจากนั้นผมเองผมก็กระจายปัจจัยแล้วก็สนับสนุนให้กับชุมชนในระหว่างที่ทางบริษัทเสนอเข้ามามันเป็นจังหวะที่ว่าโควิดเข้ามาพอดีทุกคนตกงานเราไปบอกให้เขาทำพันไม้แต่ไม่มีใครกล้าทำเพราะว่าไม่มีเป้าหมายที่ว่าจะส่งให้ใครแต่หลังจากนั้นผมเองผมก็บอกว่าให้ทุกคนทำส่งให้กับผมตามสบายโดยว่าทำมีอะไรก็ทำมาให้มีอะไรก็ทำมาให้เสร็จแล้วเราก็ควักปัจจัยส่วนหนึ่งบางคนไม่มีคนมีก็จะได้ควักน้อยหน่อยก็ส่งเสริมปัจจัยไปให้แล้วก็ให้กับชุมชนทำพอทำมาเสร็จเราก็รับมาส่งกับบริษัทสิ่งที่ดีก็คือเห็นชุมชนต่างๆที่อยู่รอบข้างตัวผมเองนี่แหละทุกคนในชุมชนหมู่ที่14นี่ก็จะมีรายได้กับเราอยู่ประมาณสัก100กว่าครัวเรือนแต่ว่าชุมชนที่อยู่ใกล้ๆอีกก็อีกหลายร้อยครัวเรือนเพราะว่ามันอาจจะมีครัวเรือนละทำได้ 2,000 3,000 400 500แล้วแต่เราไม่ว่ากันผมก็รับเข้ามาแล้วเราก็เอามาดูแลคุณสมชายยังบ่อยครับว่าหลังจากที่ทางโครงการได้เข้ามาให้คนในชุมชนเพาะกล้าไม้ขายแล้วบางครอบครัวก็หันมาเพาะกล้าไม้เป็นอาชีพเสริมและบางครอบครัวก็หันมาประกอบอาชีพนี้อย่างจริงจังโครงการนี้ก็ถือเป็นโครงการที่ดีที่นอกจากจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับหลายครอบครัวอีกด้วยนับว่าเป็นโครงการที่ดีที่ช่วยเหลือชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นให้มีรายได้นะครับอย่างน้อยๆก็ให้ผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้ไปแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการให้ความรู้กับชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นเอาความรู้เหล่านี้ไปหารายได้เสริมในอนาคตนั่นจะมีความยั่งยืนมากกว่านะครับและนั่นคือสิ่งที่ฐานะของโครงการ Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิตนั้นตั้งใจอยากจะมอบสิ่งดีๆคืนสู่สังคมครับช่วงนี้เวลาของรายการพารู้พารวยหมดลงแล้ววันพรุ่งนี้เรามีนัดกันเวลาเดิมเลยนะครับบ่ายโมงจนถึงบ่ายโมงครึ่งกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขและทีมงานพารู้พารวยวันพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับวันนี้สวัสดีครับ